สวัสดีครับผมชาวพี่น้องโมเตอร์คอร์ดดอนใจทุกท่านผมต้อมกระชายดำครับทำหน้าที่ถ่ายภาพเหมือนเดิมวันนี้วันที่29พฤษภาคมครับตรงกับวันอาทิตย์เราได้ชุดทีมโมเตอร์คอร์ดดอนใจมาครบหมดแล้วครับนะครับผมวันนี้เราจะขึ้นเมื่อวานฝนตกทั้งคืนครับวันนี้เราจะเอารถไปปั่นโค้งเล่นครับเราจะขึ้นสายแม่ในครับเราจะไปน่าจะไปทางแม่สาใหม่ครับผมตอนนี้ก็ดูครับผมดูในนามแต่ละคนมากันหมดแล้วครับผมช่างแดงมาครับนี่ครับโอ้ป่านพดลครับผมทำรถมาใหม่ครับจะได้ห่างหายมานานชีรวัตรลางน้ำครับตรงนี้คันเดิมก็ป่าเสียงป่าตีแล้วก็ป่าเมาโอเคครับผมก็เราไปเจอแล้วครับผมครับผมเดี๋ยวผมจะทำการถ่ายคลิปมาให้ครับโอเคสวัสดีครับผมพี่น้องมอเตอร์คอร์ดดอนใจทุกท่านขึ้นคลิป2ครับผมต้องกระชายดำครับก็ถ่ายคลิปมาครับวันนี้เราจะขึ้นป่าสูงนะครับวันนี้ฝนตกครับผมดินหนังหมูครับดูครับผมเป็นดินหนังหมูครับลื่นมากครับเรามีอยู่ประมาณ 7-8 คันครับวันนี้ก็เต็มครับเต็มภูครับผมแต่ละคันก็แต่งรถมากันเต็มที่ครับตอนนี้ก็กำลังอัดขึ้นดอยมาอยู่เสียงมาจากด้านล่างครับมาแล้วครับผมเสียงมาจากด้านล่างครับผมเดี๋ยวรอชมครับผมว่าลีลาของแต่ละคนเป็นกันยังไงมาแล้วครับผมขันแรกครับเสียงแบบนี้ครับ2จังหวะครับผมเสียงแบบนี้ครับ2จังหวะ2ทีครับดูซิเป็นใครเอ่ยโอ้จิรวัตรล้างน้ำครับโซนิกเสียครับผมต้องไปเอาทีอาร์มาโอ้โหไปโอ้โหไปครับทีมกันเยี่ยมโอเคแลมอีกหนึ่งคันครับผมเสียงมึงจะไปเสียสองจังหวะนะครับผมสองทีครับไม่ทราบไปเป็นรถใครอ๋อทีเอสครับผมปานอพดลไอ้โอ้โหสุดๆครับนี่ครับวันนี้ครับผมทางที่หนังหมูครับมาครับผมมาโดนโอเคมาแดงมาเตะครับไปสามคันครับทีมหนังหมูครับโอ้สุดๆไปแล้วครับเหนือแรกครับผมโอเคคิดต่อไปครับผม KLX150BF ครับของเฮียยิ่งเจริญครับเฮียเชียงพร้อมกับดิปเปอร์ของป่าเมาครับปิดท้ายดินหนังหมูครับเปิดขึ้นไปครับเปิดขึ้นไปเลยเปิดขึ้นไปโอเคมาเปิดขึ้นไปโอ้ไปเรียบร้อยครับผมไปแล้วครับเอา X150ครับปั่นเรียบร้อยครับโอเคก็ความมากครับก็นั่นแหละครับผมวันนี้ดินหนังหมูครับวันนี้ลื่นครับก็ต้องขับไปดีเจอกันข้างบนโอเคอันนี้บันทึกของต้อมกระชายดำนะครับเดี๋ยวตามมาด้วยต้อมกระชายดำเริ่มบิดขึ้นมาแล้วครับมาเรื่อยๆต้องดูคือต้องเข้าใจช่างกล้องไม่ได้เข้ากล้องสักทีนะครับจึงขอเป็นกรณีพิเศษกำลังริ้วมาอย่างแรงครับมาแล้วครับเอาละครับเอาละครับมาแล้วครับต้อมกระชายดำอัดเจ้ามาแล้วมาแล้วไปแล้วครับไปแล้วอย่างแรงครับอย่างแรงไปแล้วครับสุดลูกหูลูกตาครับ